เหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2021ก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายทั้งผู้คนและทรัพย์สินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจนเกิดปัญหาระบบหล่อเย็นในโรงงานล้มเหลวทำให้เครื่องปฏิกรณ์3เครื่องจากทั้งหมด6เครื่องมีการรั่วไหลต่อเนื่องจนแหล่งน้ำบริเวณนั้นปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจากความเสียหายดังกล่าวค่ะทำให้ในปี2021มีน้ำที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเพิ่มขึ้นถึง140ล้านตันต่อวันและต่อมาในปี2022มีน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ถูกกักเก็บภายในโรงงานเพิ่มขึ้นถึง 1.285 ล้านตันดังนั้นเมื่อมีน้ำเสียที่ถูกกักเก็บไว้ภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเพิ่มมากขึ้นจนใกล้เต็มอัตราความจุทำให้บริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์เตรียมปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วเหล่านี้ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกข้อมูลจาก China News Asia ระบุว่าญี่ปุ่นประกาศว่าจะปล่อยน้ำเสียดังกล่าวตั้งแต่ในปี2021เพราะคาดว่าแท้งบรรจุน้ำเสียในโรงงานจำนวน 1,000 แท้งใกล้เต็มความจุที่ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในต้นปี2024แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะแต่ที่ผ่านมาก็มีรายงานด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่หลายครั้งข้อมูลล่าสุดจากเดอะการ์เดียนระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบสารกัมมันตรังสีค่ะในปลาที่อยู่ใกล้กับบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเกินกว่ากฎหมายกำหนดถึง180เท่าโดยเฉพาะซีเซียม137และแม้ว่าการปล่อยน้ำเสียที่จะผ่านการบำบัดแล้วนี้ค่ะก็ยังคงสร้างความกังวลให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและอีกหลายประเทศซึ่งแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติจาก IAEA ของสหประชาชาติแล้วก็ตามโดยในจีนเริ่มมีการทดสอบสารกัมมันตรังสีจากอาหารทะเลที่นำเข้าจากญี่ปุ่นและมีผู้ค้าส่งบางรายได้ยุติการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากญี่ปุ่นแล้วด้านฮ่องกงระบุว่าห้ามนำเข้าอาหารจาก10จังหวัดของญี่ปุ่นส่วนเกาหลีใต้เองและประเทศแถบหมู่เกาะแปซิฟิกบางแห่งก็แสดงความวิตกกังวลในเรื่องของน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเป็นอย่างมากเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยรวมแต่รัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ยืนยันว่าการระบายน้ำเสียออกจากโรงงานนั้นเป็นเรื่องจำเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการหลายฝ่ายยังเป็นกังวลเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะในครั้งนี้นั่นคืออาจยังมีแร่ริเทียมซึ่งเป็นไอโซโทปของกัมมันตรังสีหลงเหลืออยู่แม้จะผ่านการบำบัดน้ำแล้วก็ตามแต่หากมีการสะสมเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่นานก็อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของพืชและสัตว์ทะเลได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าแร่ริเทียมจะซึมเข้าผิวหนังของมนุษย์ได้ยากแต่หากบริโภคน้ำที่มีการปนเปื้อนสารนี้เข้าไปเป็นประจำก็จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่ทางบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการปล่อยน้ำดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ว่ามีการตรวจพบสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนอยู่บริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าดังกล่าวและสิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือปลาที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้รับการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีเกินกว่ากฎหมายกำหนดไปแล้วโดยจากการตรวจสอบของทางโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ซึ่งก็มีการตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2022พบว่ามีปลาทั้งหมด44ตัวที่มีค่าซีเซียม137สูงถึง 18,000 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามเกิน100เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมนอกจากนี้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ที่ผ่านมาตรวจพบปลาไหลที่มีซีเซียม137ปนเปื้อนสูงถึง 1,700 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมและเมื่อเดือนเมษายนปี2023ก็พบว่าปลาทราวส์ที่มีซีเซียม137ปนเปื้อนสูงถึง 1,200 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมรวมทั้งยังมีปลาอีกหลายชนิดที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสำหรับอันตรายของซีเซียม137ในเบื้องต้นหากสัมผัสสารกัมมันตรังสีโดยตรงอาจมีอาการมีไข้คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารถ่ายเหลวผิวหนังเกิดแผลไหม้ผุพองและหากสัมผัสในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อระบบเลือดไขกระดูกระบบประสาทมีอาการชักเกร็งไปจนถึงเสียชีวิต
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณสารพิษที่เราได้รับเข้าสู่ร่างกายถึงแม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงแต่หากได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานานก็อันตรายไม่แพ้กันและถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะจะยืนยันแล้วว่าน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบำบัดแล้วเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดก็ตามแต่หากในอนาคตโรงไฟฟ้าดังกล่าวยังคงมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่มหาสมุทรอย่างต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำดังกล่าวนั้นจะปลอดสารกัมมันตรังสีซึ่งอาจทำให้มนุษย์ขาดแคลนอาหารเพราะว่าปลาเหล่านั้นมีสารกัมมันตรังสีเกินกว่าที่มนุษย์จะกินเข้าไปได้และเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ